พุทธศักราช2562ครับมีจำนวนทั้งสิ้น52ลำนะครับฝีพายจำนวน 2,200 นายโดยที่เรือที่สำคัญครับเป็นเรือพระที่นั่งได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสันนิษฐานว่าเรือพระที่นั่งระบายสุบันราชาที่9และเรือพระที่นั่งอันเป็นท่าทิพย์ผมครับนอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอยู่ด้วยนะครับเช่นเรือรูปสัตว์เรือด้ามเรือแปลงนะครับสำหรับการจับรูปขบวนเรือครับก็ได้ตกออกเป็น5รูป3ฝาจำนวนนี้ครับทุกท่านครับ